นอกเหนือจากอาคารเรียนค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายจุดเลยเมื่อสักครู่พี่ต้นพาไปดูในพื้นที่ของเถิงใช่ไหมตับเต่าใช่ป่ะยังมีอีกนะยังมีอีกหลายจุดเลยนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยอย่างจุดนี้เจ้าหน้าที่ต้องรีบช่วยเหลือคนอพยพออกมาและเอาจริงเสี้ยววินาทีเดียวถ้าไม่ทันเนี่ยไหลไปตามน้ำแล้วค่ะอยู่ไม่ได้แล้วกลัวใจว่าถ้าน้ำมันขึ้นมาสูงเหนือหลังคาก็ต้องยอมตามนั้นแล้วอ่ะเพราะว่าหลังคาบ้านคือจุดที่สูงที่สุดแล้วนะคะนี่คือเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังผาเมืองค่ะเข้าไปช่วยชาวบ้านเอาเชือกเนี่ยผูกไว้แล้วก็ใช้สายชูชีพก่อนนะอย่างน้อยๆไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอาลำไผ่เนี่ยพาดไปแล้วก็ค่อยๆกระเถิบตัวขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ค่ะจุดนี้คือบ้านปางค่าในตำบลตับเต่าของเชียงรายน้ำจากสันเขาเนี่ยไหลมาตามแม่น้ำเหงาค่ะคุณผู้ชมซัดคอสะพานข้ามแม่น้ำในหมู่บ้านเนี่ยขาดไปแล้วแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนด้วยบางจุดสูงกว่าจะใช้คำว่าเมตรครึ่งเลยไปไกลมากเอาใช้คำว่า2เมตรไปเลย 1.9 อ่ะมิดชั้นหนึ่งมิดพวกเรา3คนหมดเลยค่ะโอ้ 1.9 เมตรอ่ะคุณผู้ชมชาวบ้านหลายคนก็เลยจำเป็นต้องหนีตายขึ้นไปสู่ที่สูงนะคะมีอยู่6คนติดอยู่ในจุดที่เข้าถึงยากก็ต้องใช้วิธีการเมื่อสักครู่นี้แหละในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านร่องขามป้อมในตำบลเวียงค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่ทำอาชีพเลี้ยงวัวกับทำสวนลำไยเนี่ยเขาออกมาเซลฟี่ภาพตัวเองพี่คนนี้ชื่อพี่ฉลองคุณผู้ชมโอ้โหเท้าพี่เขาแตะพื้นนะเกือบเท้าเขาแตะพื้นอีกนิดนึงคอจะแตะน้ำเอาจริงเขาน่าจะเงยหน้านะน่าจะขย่งแล้วพี่กิ้งพี่เขาบอกว่าพี่เขาสูง170อ่ะพี่170เหรอถ้าเป็นพี่กิ้งมิดหัวไปแล้วเออพี่กิ้งสูงไม่ถึง170นะพี่บอลก็มิดฮะแล้วนี่คือหน้าบ้านค่ะพี่บอลระดับน้ำหน้าบ้านแล้วก็ทะลักเข้ามาเรื่อยๆเลยทีมข่าวเราลงพื้นที่ในหมู่10ตำบลเวียงเมื่อวานนี้นะคะน้ำสูงใกล้ๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พบว่าชาวบ้านน่ะลุยน้ำท่วมสูงถึงคอออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ค่ะเนี่ยเดินลุยออกมากันแบบเนี้ยเพราะว่าเฝ้าบ้านต่อไปก็ไม่ไหวแล้วน้ำมันทะลักค่อนข้างมากเลยนะคะครับฝั่งไร่รื่นรมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่10ของตำบลงิ้วค่ะน้ำหลากเข้าไร่พนักงานก็ต้องเร่งอพยพสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มออกจากส่วนของปศุสัตว์แล้วก็ยังต้องช่วยเหลือส่วนที่แบบเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยคือถ้าเป็นฟาร์มตามพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเขาจะมีพวกแกะพวกแพะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาไว้ให้เราได้ถ่ายภาพกันป้อนหญ้าป้อนอะไรน้องแล้วคุณดูสิโอ้โหอีกนิดนึงน่ะท่วมหลังแล้วนะแล้วเขาลอยได้เหมือนเป็ดไหมล่ะไม่ฮะไม่ได้ไงก็ต้องรีบช่วยอพยพแล้วเรือจะพอไหมเนี่ยมากันตั้งหลายตัวหลายรอบหน่อยพี่ต้นเออเรือก็มีอยู่แค่นี้จำเป็นต้องทำแล้วค่ะยังมีอีกหลายจุดเลยนะคะคุณผู้ชมที่ได้รับผลกระทบซึ่งตอนนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงราย10อำเภอ30ตำบลค่ะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะคะเดือดร้อนกันไปมากกว่า 5,579 ครัวเรือนส่วนที่ดอยผาตั้งในอำเภอเวียงแก่นมีอยู่โรงเรียนหนึ่งค่ะชื่อว่าบรรพตวิทยาเอาเด็กออกไม่ได้โอ้โหเพราะว่าถนนน่ะโดนดินสไลด์มาปิดทางพี่บอลพี่ต้นพาน้องนักเรียนออกมาไม่ได้ค่ะโอ้โหเรื่องนี้ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นกังวลมากๆเลยนะคะแล้วสถานศึกษาเองคุณครูที่อยู่ที่นั่นเอาจริงตัวคุณครูก็มีลูกมีสามีมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูเหมือนกันนะแต่ว่าต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ในท้ายที่สุดช่วยเหลือกันมาได้อย่างปลอดภัยแล้วแล้ววิธีการช่วยก็คือให้เดินอ้อมออกมาค่ะเดินออกมาอีกทางนึงเพราะว่าไม่สามารถเอารถเข้าไปช่วยได้ก็คือต้องเดินเท้ากันออกมาตามเส้นทางของธรรมชาติเพื่อจะออกมาสู่พื้นที่ปลอดภัยแล้วคุณดูนักเรียน
เนี่ยเส้นทางธรรมชาติมันเป็นแบบเนี้ยเดินลำบากนะธรรมชาติจริงๆอ่ะเออโหน่าเห็นใจเนาะเออคือเอาเข้าจริงในสถานการณ์ปกติเนี่ยก็เดินทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนในเมืองอยู่แล้วแล้วพอเจอฝนตกเจอน้ำถล่มเข้าไปแบบนี้ยิ่งลำบากเลยนะครับคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้นะฮะอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ